ขอเชิญนักมวยและพี่เลี้ยงตรงนี้ครับมาฟังกฎกติกามารยาทกันก่อนนักมวยทั้งสองฝ่ายห้ามกัดห้ามเลียห้ามถุยน้ำลายห้ามต่อยใต้เข็มขัดล้มห้ามซ้ำห้ามเหยียบเท้าเข้าใจใช่ไหมก่อนชกขอขั้นโฆษณาก่อนทั้งนวมและเฮดการ์ดที่นักมวยทั้งสองใส่อยู่นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมมวยสมัครเล่นโรงเรียนอารยประเทศขอเสียงปรบมือให้กับสปอนเซอร์ของเราครับพี่เลี้ยงเจอที่มุมนักมวยทั้งสองถอยห่างจากการชกอย่างเต็มที่มีความเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจในกีฬาถ้าพร้อมแล้วทั้งสองชกหยุดหยุดหยุดจิรชัยลุกขึ้นมาผลออกมาแล้วผลออกมาแล้วนักมวยทั้งสองทั้งธีรชัยและสืบพงษ์เสมอกันขอเสียงปรบมือให้นักมวยนะครับผลออกมาเสมอกันถ้าอย่างนั้นครูจะให้สืบพงษ์ไปส่งธีรชัยที่บ้านทำไมแบบนั้นล่ะครับก็เพราะว่าจะทำให้หมอเซียวซอรู้ไงว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันจริงด้วยไปธีรชัยเดี๋ยวขี่จักรยานให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้พี่เลี้ยงถอดดวงกับเฮดการ์ดก่อนอ่ะพี่เลี้ยงถอดดวงกับเฮดการ์ดครูมาคะผู้ชายต่อยกันไม่สนุกเลยน่าจะมีมวยหญิงบ้างนะคะทุกคนฟังครูไว้นะต่อจากนี้เราจะไม่มีการต่อยกันอีกแล้วการใช้กำลังเป็นการแก้ปัญหาคนขี้ขาดคนฉลาดควรจะแก้ปัญหาด้วยสมองถ้าเกิดมีใครต่อยกันหรือทะเลาะกันอีกครูจะไม่คุยด้วยไม่น่าถามเลยสร้อยทองครูตอบซะเราเครียดเลย